กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วในหมู่บ้านที่แสนห่างไกลได้มีครอบครัวครอบครัวหนึ่งกำลังช่วยกันทำอาหารอย่างมีความสุขเนื่องด้วยวันนี้คุณปู่ผู้ซึ่งเดินทางจากแดนไกลจะแวะมาหาและจะใช้เวลาช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ด้วยกันผู้เป็นแม่ได้เตรียมอาหารสุดฝีมือโดยได้ต้มแกงจืดหม้อใหญ่ของโปรดของคุณตาไว้ด้วยแต่เนื่องจากที่วางมีจำกัดจึงได้นำแกงจืดหม้อนั้นไปตั้งพักไว้บนโต๊ะไม้เก่าๆหลานชายได้เห็นก็น้ำลายไหลและด้วยเพราะว่าอยู่ใกล้ไปกลัวว่าจะเผลอไปชนโต๊ะไม้เข้าแม่จึงไล่ให้ไปเล่นข้างนอกบ้านขณะที่เด็กชายกำลังเดินเล่นก็ได้เจอเข้ากับลูกสุนัขตัวหนึ่งที่กำลังถูกเด็กๆในหมู่บ้านรังแกเด็กชายจึงได้เข้าไปช่วยไว้แต่หลังจากที่ช่วยสำเร็จแล้วเจ้าลูกสุนัขตัวนั้นกลับเดินตามเขามาไม่ยอมห่างแม้เด็กชายจะวิ่งหนีมันก็ยังวิ่งตามราวกับว่าเป็นเจ้าของตัวของมันเด็กชายรู้สึกชอบสุนัขตัวนี้เป็นอย่างมากแต่ก็คิดได้ว่าที่บ้านอาจจะไม่ยอมให้เลี้ยงก็เป็นได้จึงได้พยายามคิดหาวิธีหนีจากมันไปแต่ระหว่างที่กำลังคิดคุณปู่ผู้เดินทางมาจากแดนไกลก็เดินทางมาถึงพอดีเด็กชายดีใจมากรีบวิ่งเข้าไปสวมกอดในทันทีหลังจากนั้นทั้งสองก็เดินกลับบ้านด้วยกันโดยมีลูกสุนัขตัวนั้นเดินตามมาด้วยแบบติดๆเมื่อมาถึงบ้านแล้วก็พบว่าข้าวปลาอาหารถูกจัดเตรียมจนเสร็จแล้วแต่ทุกคนกลับกำลังวุ่นอยู่ในครัวกันจนหมดเด็กชายได้เชิญให้ปู่นั่งลงที่แคร่ก่อนจะรีบวิ่งไปเอาน้ำมาให้แต่แล้วทันใดนั้นเจ้าหมาน้อยที่เห็นเด็กชายออกวิ่งมันก็ตกใจนึกว่าจะถูกทิ้งจึงได้รีบวิ่งตามไปสุดกำลังและด้วยความไม่ระวังจึงได้วิ่งไปชนเข้ากับโต๊ะไม้จนหม้อแกงจืดพลัดตกลงมาเด็กชายเห็นเช่นนั้นก็รีบวิ่งกลับมาในทันทีเพื่อดูว่าเจ้าลูกสุนัขตัวนี้เป็นอย่างไรบ้างแล้วเขาก็พบว่ามันโดนลวกนิดหน่อยเท่านั้นคุณปู่ก็หันมามองด้วยสีหน้าที่นิ่งเฉยก่อนที่จะเดินมาหาเด็กชายเพื่อรับน้ำมาดื่มเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยด้วยความตกใจเด็กชายเอ่ยถามอย่างร้อนรนคุณปู่ไม่เห็นหรอครับว่าหม้อแกงจืดตกพื้นหกหมดแล้วคุณปู่ยิ้มก่อนที่จะตอบกลับไปว่าถามอะไรอย่างนั้นล่ะปู่ก็ต้องเห็นอยู่แล้วสิเด็กชายได้ฟังก็งงแล้วทำไมคุณปู่ยังคงนิ่งเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นคุณปู่ควรจะทำอะไรสักอย่างสิครับคุณปู่ได้ฟังก็ตอบเด็กชายกลับไปด้วยสีหน้าปกติก็หม้อมันหล่นลงไปแล้วแกงจืดมันก็หกไปแล้วแล้วจะให้ปู่ทำอะไรได้อีกล่ะไม่นานนักพ่อและแม่ก็วิ่งออกมาดูและต่างโวยวายกันยกใหญ่ต่างโทษกันเองที่วางหม้อไว้บนโต๊ะตัวนั้นสุดท้ายก็ทะเลาะกันใหญ่โตคุณปู่จึงชี้ให้เด็กชายมองแล้วพูดว่าหลานอยากให้ปู่เป็นแบบนั้นหรอแล้วการสติแตกโวยวายแบบนั้นมันจะช่วยอะไรได้กันล่ะยังไงซะแกงจืดมันก็ไม่กลับมาแล้วซะหน่อยหลานจงจำไว้เถอะว่าการจมปลักอยู่กับความผิดพลาดไม่เคยส่งผลดีการยอมรับความจริงและเรียนรู้ที่จะก้าวเดินต่อไปต่างหากที่ควรทำเหตุการณ์นี้ไม่ใช่ความผิดของใครทั้งนั้น
ดังนั้นไม่มีเหตุผลที่เราต้องทุกข์กับสิ่งที่เกิดเลยจงเรียนรู้ทักษะในการลืมอดีตซะวันวานได้สิ้นสุดไปแล้วตั้งแต่เมื่อคืนให้ทุกวันเป็นการเริ่มต้นใหม่เถอะพูดจบคุณปู่ก็เดินเข้าไปอธิบายเรื่องราวให้พ่อและแม่ได้ฟังในที่สุดทั้งสองก็ใจเย็นลงและยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นก็มันหกไปแล้วไม่ว่าจะรู้สึกยังไงมันก็ยังหกไปแล้วอยู่ดีพวกเขาจึงกลับมานั่งทานอาหารอย่างพร้อมหน้าพร้อมตากันอีกครั้งแล้วในที่สุดเด็กชายก็รับอนุญาตให้เลี้ยงลูกหมาตัวนั้นโดยเขาได้ตั้งชื่อให้มันว่าแกงจืด